ครับหัวข้อที่ 8.3 นะครับเรามาดูการทำงานของเซลล์ประสาทนะครับดูว่าเซลล์ประสาทนะครับมีการประสานงานกันอย่างไรมีการทำงานกันอย่างไรหรือมีการเกิดกระแสประสาทได้อย่างไรนะครับการเกิดกระแสประสาทการเกิดกระแสประสาทก็เกิดจากสิ่งเร้ามากระตุ้นนะครับสิ่งเร้ามากระตุ้นอาจจะเป็นความร้อนเสียงนะครับหรือความกระทบกระเทือนหรือสารเคมีก็ได้นะครับซึ่งกระตุ้นทำให้เกิดกระแสประสาทขึ้นมาและส่งทอดกระแสประสาทนั้น สู่เซลล์ประสาทถัดไปนะครับลองดูในหน้าที่106นะครับ106นะกระแสประสาทในเซลล์ประสาทนะครับจริงๆแล้วเป็นลักษณะเกิดจากความต่างศักย์ทางไฟฟ้านะครับเกิดจากความต่างศักย์ทางไฟฟ้าซึ่งมีการวัดนะครับโดยใช้ไมโครอิเล็กโทรดนะครับจะพบว่าระหว่างความต่างศักย์ภายในเซลล์กับภายนอกเซลล์มีความต่างกันนะครับประมาณ-70มิลลิโวลต์นะครับ-70มิลลิโวลต์ซึ่งการเกิดความต่างศักย์กันเนี่ยมันส่งผลมาทำให้เกิดการถ่ายโอนอิเล็กตรอนนะครับเกิดการถ่ายโอนประจุได้นั่นเองนะครับอย่างเช่นมีการศึกษานะครับพบว่าภายในเซลล์ประสาทกับภายนอกเซลล์ประสาทนะครับมีลักษณะประจุโดยรวมที่แตกต่างกันโดยนอกเซลล์นะครับจะมีประจุนะครับเป็นบวกนะครับโดยและภายในเซลล์จะมีประจุเป็นลบนะครับอันนี้คือในสภาวะปกติแต่ในสภาวะที่เกิดสารสื่อในสภาวะที่เกิดกระแสประสาทเกิดขึ้นนะครับในสภาวะที่เซลล์ประสาทถูกกระตุ้นนะครับผลก็คือจะทำให้ความต่างศักย์เปลี่ยนแปลงไปก็คือจะทำให้ภายในเซลล์จากที่เคยเป็นลบเนี่ยกลับกลายไปเป็นประจุบวกนะครับเราลองมาดูนะครับรูปภาพในหน้าที่109นะครับในเซลล์ประสาทนะครับจะมีแร่ธาตุที่สำคัญ2ชนิดนะครับซึ่งก็คือแร่ธาตุโซเดียมแล้วก็แร่ธาตุโพแทสเซียมนะครับแร่ธาตุโซเดียมและแร่ธาตุโพแทสเซียมนะครับซึ่งทั้งโพแทสเซียมและโซเดียมนะครับจะเป็นแร่ธาตุที่มีประจุเป็นบวกแต่เพราะเหตุใดทำให้เซลล์ภายในเซลล์ถึงมีประจุเป็นลบนะครับก็คือเนื่องมาจากว่าภายในเซลล์ประสาทมีไอออนที่มีประจุลบอยู่เยอะมากนะครับทำให้ประจุโดยรวมภายในเซลล์ประสาทจึงมีประจุเป็นลบแต่นอกเซลล์ประสาทมีประจุเป็นบวกนะครับอันนี้คือรูปภาพของภายในเซลล์ประสาทนะครับภายนอกเซลล์กับภายในเซลล์ประสาทนะครับจะมีกระบวนตอนแรกจะมีกระบวนการนะครับในการรักษาสมดุลนะครับด้วยวิธีการ active transport หรือว่าโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มในการรักษาอัตราส่วนระหว่างโซเดียมแล้วก็โพแทสเซียมนะครับให้อยู่ในอัตราส่วน3:2ก็คือมีโซเดียมเป็น3นะครับแล้วมีโพแทสเซียมเป็น2เสมอนะครับซึ่งต้องใช้พลังงานนะครับในการปั๊มโซเดียมกับโพแทสเซียมในการรักษาสมดุลตรงนี้นะครับโดยปกติแล้วในสภาวะปกตินะครับในสภาวะปกติภายนอกเซลล์จะมีโซเดียมอยู่เยอะนะครับจะมีโซเดียมอยู่เยอะและภายในเซลล์จะมีโพแทสเซียมอยู่เยอะมากนะครับแต่ว่าโซเดียมโพแทสเซียมจะซึมผ่านเข้าออกเซลล์ได้ตลอดเวลาแต่ก็ต้องมีการรักษาสมดุลตรงนี้โดยวิธีการโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มดังที่พูดไปแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลหรือเกิดกระแสประสาทเกิดขึ้นจะเป็นช่วงที่แต่เดิมเนี่ยมันเป็นบวกหมดเลยใช่ไหมฮะแต่ว่าภายนอกเป็นบวกภายในเป็นลบใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดกระแสประสาทเกิดขึ้นจะทำให้โซเดียมนะครับพลูผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะครับเยื่อหุ้มเซลล์เข้ามานะครับพลูผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทเข้ามาจนทำให้ภายนอกจากเดิมที่เคยเป็นบวกก็กลายเป็นประจุลบนะครับภายในจึงกลายเป็นบวกนะครับอันนี้คือแสดงว่าเกิดกระแสประสาทเกิดขึ้นแล้วนะครับเกิดเราเรียกว่าเกิดการกระตุ้นเกิดขึ้นแล้วนะครับเราเรียกว่าการเกิด action potential นั่นเองนะครับต่อไปขั้นที่2นะครับขั้นที่2ก็จะเริ่มปรับตัวเข้าสู่ภาวะสมดุลนะครับโดยการกำจัดเอาโพแทสเซียมไอออนออกไปนะครับเพื่อคืนให้ภายในเป็นลบและภายนอกเป็นบวกเหมือนเดิมนะครับกำจัดโพแทสเซียมออกไป
นะครับแล้วก็ค่อยเกิดการโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะส่งทอดกระแสประสาทเหล่านี้ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูกราฟภาพที่8ขีด12นะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้าขณะที่เซลล์ประสาทถูกกระตุ้นนะครับในช่วงระยะเวลาปกติหรือระยะเวลาที่เซลล์อยู่ในระยะพักอยู่นะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับสักประมาณ70นะครับประมาณ70มิลลิโวลต์นะครับแต่ถ้าเกิดกระแสประสาทนั่นหมายความว่าจะเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าภาวะ depolarization นะครับนั่นหมายความว่าโซเดียมจะพลูเข้ามาภายในเซลล์ประสาทนะครับทำให้จากเดิมภายในที่เคยเป็นลบก็กลายเป็นประจุบวกนั่นเองนะครับแล้วก็ตามด้วยภาวะที่เรียกว่าภาวะ repolarization คือเป็นภาวะที่จะทำให้เซลล์กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับหรือระยะพักระยะเดิมนะครับแล้วก็บางทีนะครับก็จะเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า hyperpolarization นะครับซึ่งเป็นภาวะที่ความต่างศักย์นี้ลดต่ำลงกว่าปกตินะครับกว่าระยะพักอีกนะครับหลังจากนั้นก็สามารถเข้าสู่ระยะปกติได้นะครับระยะปกติได้แต่ก่อนอื่นมาดูคำว่า threshold คืออะไร threshold คือเป็นจุดถ้าสมมติว่ามีจะให้เกิดการกระตุ้นหรือว่าจะทำให้เกิดระยะ depolarization ได้หรือทำให้เกิด action potential ได้สิ่งสำคัญคือเราต้องทำให้เซลล์หรือว่าเซลล์ประสาทนั้นมีการกระตุ้นให้มันถึงระดับที่ว่าระดับ threshold นะครับถ้ากระตุ้นไม่ถึงก็คือจะไม่เกิดกระแสประสาทแต่ถ้ากระตุ้นเกินระดับ threshold ขึ้นไปก็สามารถเกิดกระแสประสาทได้นะครับอันนี้คือกราฟที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับการเคลื่อนที่ของเซลล์ประสาทนะครับการเคลื่อนที่ของกระแสประสาทในเซลล์ประสาทที่มีเยื่อไมเอลินหุ้มนะครับตามที่พี่เคยบอกไปแล้วเยื่อไมเอลินจะเป็นลักษณะที่เป็นลักษณะที่เป็นฉนวนไฟฟ้านะครับเป็นฉนวนไฟฟ้าก็คือกระแสประสาทไม่สามารถผ่านเยื่อหุ้มตรงนี้ไปได้การเคลื่อนที่ของกระแสประสาทจึงเกิดขึ้นในลักษณะแบบกระโดดนะครับกระโดดไปยังบริเวณโหนดออฟแลนเวียทำให้การเคลื่อนที่ของเซลล์ประสาทที่มีเยื่อหุ้มชวาลหรือว่าเยื่อหุ้มไมเอลินนะครับเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเซลล์ประสาทที่ไม่มีเยื่อหุ้มไมเอลินนะครับสำหรับการถ่ายทอดกระแสประสาทระหว่างเซลล์ประสาทนะครับจะเกิดขึ้นได้นะครับก็เกิดจากการทดลองนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์ชื่อออตโตลอวีซึ่งเขาได้ทำการทดลองโดยการนำหัวใจกบที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ยังมีเส้นประสาทสมองคู่ที่10อยู่นะครับมาใส่ในแก้วน้ำที่มีน้ำเกลือนะครับแล้วก็ทำการกระตุ้นเส้นประสาทนะครับด้วยกระแสไฟฟ้านะครับพบว่ากบมีหัวมีอัตราการเต้นหัวใจที่ช้าลงเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเราทำการดูดสารละลายจากแก้วที่1นะครับแก้วที่1มาใส่ลงในแก้วที่2นะครับที่เราตัดเอาเส้นสมองคู่ที่10ไปสมมติอันนี้ตัดออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราพบว่ากบหัวใจของกบแก้วที่2เนี่ยมีอัตราการเต้นหัวใจที่ช้าลงเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการทดลองนี้บอกอะไรเราได้บ้างนะครับจากการทดลองเมื่อกี้นะครับเป็นการทดลองที่พูดถึงเรื่องสารสื่อประสาทนะครับเพราะว่ามีการนำเอาสารนะครับดูดเอาสารจากแก้วที่1นะครับแล้วก็ไปหยดลง
สารจากแก้วที่2ทั้งที่แก้วที่1กับแก้วที่2ไม่ได้เชื่อมเข้าหากันเลยนะครับไม่มีอะไรเชื่อมเข้าหากันเลยแต่ว่าจะมีสารชนิดหนึ่งที่ทำให้ที่สามารถสั่งการนะครับสั่งการอวัยวะให้ตอบสนองได้นะครับสารชนิดนั้นเราเรียกว่าสารสื่อประสาทนะครับหรือว่านิวโรทรานสมิเตอร์นะครับซึ่งโดยปกติแล้วสารสื่อประสาทก็จะเป็นพวกแอสติลโคลีนนะครับพวกนอร์เอพิเนฟรินนะครับเอนโดฟรินต่างๆนะครับโดยสารสื่อประสาทจะหลั่งออกมาในจะมักจะอยู่ที่บริเวณปลายกระป๋องนะครับปลายกระป๋องหรือไซนัปติกน็อบนะครับอันนี้คือบริเวณปลายกระป๋องปลายกระป๋องของบริเวณแอ็กซอนนะครับซึ่งบริเวณปลายกระป๋องนะครับบริเวณปลายกระป๋องก็จะมีสารสื่อประสาทอยู่เยอะมากพร้อมที่จะเคลื่อนที่ออกจากแอ็กซอนด้วยวิธีการเอ็กโซไซโตซิสแล้วก็ออกสู่ช่องไซแนปนะครับเคลื่อนที่ออกไปแล้วก็จะมีเซลล์อีกเซลล์ประสาทหนึ่งนะครับมารับสารสื่อประสาทนั้นไปนะครับดูในรูปภาพที่6/16นะครับอันนี้เซลล์ด้านบนนะครับเซลล์ประสาทก่อนไซแนปนะครับเซลล์ประสาทก่อนไซแนปปล่อยสารสื่อประสาทอาจจะเป็นอะซิติลโคลีนหรือว่านอร์เอพิเนฟรินก็ได้นะครับปล่อยออกมาจากเซลล์ด้วยวิธีการเอ็กโซไซโตซิสนะครับแล้วก็มีสารสื่อประสาทออกมาในบริเวณช่องที่ว่าช่องไซแนปทีนี้ก็จะมีเซลล์ประสาทหลังไซแนปนะครับมารับเอาสารสื่อประสาทนั้นเข้าไปนะครับรับเข้าไปจนทำให้เซลล์ประสาทหลังไซแนปนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับนี่คือการสื่อสารอย่างหนึ่งนะครับของเซลล์นะครับ